เรื่องสั้นของฟรานซ์คาฟกาเสียงอ่านโดยนนนาวาลำเลียงขันกลับบ้านฉันกลับถึงบ้านฉันเดินพ้นระเบียงบ้านแล้วเหลียวกลับไปมองนี่ไงลานบ้านของพ่อแต่ดั้งเดิมตรงกลางลานเป็นบ่อน้ำเครื่องไม้เครื่องมือเก่าๆชำรุดยังคงวางระเกะระกะขวางทางขึ้นบันไดอยู่เหมือนเดิมที่ขอบระเบียงแมวตัวหนึ่งกำลังยืนจ้องตะครุบเหยื่อผ้าที่เราเคยผูกเล่นกับเสาขาดวิ่นและปลิวสวายตามสายลมฉันมาถึงบ้านใครจะออกมาต้อนรับฉันใครจะคอยฉันอยู่ตรงหลังประตูครัวนั่นที่ปล่องไฟมีควันลอยอ้อยอิงกาแฟมื้อเย็นโชยกลิ่นหอมเธอรู้สึกหวาดวันไหมเธอรู้สึกเหมือนอยู่บ้านตนเองไหมฉันไม่รู้ฉันไม่แน่ใจบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพ่อฉันก็จริงแต่ทุกสิ่งช่างดูเย็นชาราวกับว่าแต่ละคนกำลังวุ่นอยู่กับงานของตนเองงานบางอย่างนั้นฉันลืมไปแล้วงานบางอย่างฉันเองไม่เคยรู้จักฉันจะมีประโยชน์อะไรฉันจะมีความหมายอะไรอีกสำหรับพวกเขาถึงแม้ฉันเป็นลูกชายของพ่อลูกชายของเจ้าของโรงนานี้ก็ตามฉันไม่กล้าเคาะประตูครัวได้แต่แอบฟังอยู่ไกลๆในที่ห่างไกลเช่นนี้เท่านั้นที่ฉันจะยืนซุ่มฟังโดยไม่ต้องสะดุ้งกลัวหากบังเอิญมีใครมาพบเข้าและเพราะฉันแอบฟังอยู่แต่ไกลฉันจึงไม่ได้ยินอะไรสิ่งที่ฉันได้ยินหรือคิดว่าตนเองได้ยินคือเสียงนาฬิกาตีแผ่วเบาเหมือนเมื่อครั้งยังยาววัยดูเหมือนผู้ที่อยู่ในครัวต้องการจะเก็บเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครัวไว้เป็นความลับฉันรู้สึกว่ายิ่งยืนอยู่หน้าประตูนานเพียงใดยิ่งเหมือนตนเองเป็นคนแปลกหน้ามากขึ้นเพียงนั้นจะเป็นเช่นไรหนอถ้าตอนนี้มีใครคนหนึ่งเปิดประตูออกมาแล้วเอ่ยถามฉันฉันจะเป็นเหมือนคนซึ่งต้องการเก็บความลับไว้กับตนเองเพียงผู้เดียวหรือเปล่าหนอ